เนื้อที่ผมใช้ในแกงสูตรนี้นะครับจะเป็นเนื้อส่วนหัวไหล่ครับก่อนอื่นเราจะมาทำตัวพริกแกงกันก่อนนะครับเราจะนำส่วนประกอบของพริกแกงทั้งหมดเนี่ยใส่ลงในถ้วยผสมนะครับซึ่งได้แก่หอมใหญ่สับนะครับตามด้วยพริกชี้ฟ้าซอยกระเทียมซอยตะไคร้ซอยแล้วก็ขิงซอยครับหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องเทศตามลงไปนะครับซึ่งมียี่หร่าป่นลูกผักชีป่นพริกป่นแล้วก็ขมิ้นผงครับใช้ที่ปั่นแบบมือถือนะครับปั่นทุกอย่างให้เข้ากันอย่างง่ายดายครับหั่นเนื้อนะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมเต๋าขนาดประมาณ3เซนครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาเนื้อของเราเนี่ยไปฉากกับน้ำมันในหม้อก้นหนาที่สามารถเข้าเตาอบได้นะครับใส่น้ำมันลงไปเพิ่มครับผม2ช้อนโต๊ะพริกแกงที่เราทำไว้นะครับแบบง่ายๆก็ใส่ลงไปเลยผัดประมาณ5นาทีนะครับใส่เนื้อกลับลงไปครับแกงตัวนี้นะครับเป็นแกงกะทิครับผมดังนั้นเราต้องใช้กะทิครับเราใช้ทั้งหมดประมาณ1ถ้วยตวงนะครับเขย่าแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับพอเขาเริ่มเดือดนะครับใส่ใบกวานสดลงไปน้ำตาลทรายแดงประมาณ2ช้อนชาครับเกลือนะครับตัดรสนะฮะประมาณ 7/1/4 ช้อนชานะครับเปียกสักประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับเลยนะฮะเตาอบของเราอยู่ที่170องศาครับระหว่างที่แกงของเราอยู่ในเตาอบนะครับเรามาหุงข้าวที่จะรับประทานคู่กับแกงดีกว่าครับอันแรกเราใส่ลงในครกนะครับไม่ต้องเยอะบดเขานิดหนึ่งครับแล้วก็ใส่น้ำอุ่นตามลงไปครับนี่ลงไปแช่ทิ้งไว้อย่างนี้ครับข้าวที่เราจะใช้นะครับเป็นข้าวบาสเมติกเป็นข้าวเม็ดยาวๆแบบนี้เรานำข้าวไปซาวสัก2รอบนะครับน้ำมันนะครับลงไปเล็กน้อยพอร้อนดีเราใส่หอมสับลงไปครับผัดหอมให้พอนุ่มแล้วก็ใสดีนะครับประมาณ3นาทีครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ข้าวที่เราเสด็จน้ำไว้ครับลงไปเกลือครับผมนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะนะฮะผัดให้เม็ดข้าวมีลักษณะเงานะครับใส่น้ำสะอาดตามลงไปครับตามด้วยน้ำย่าฟั่นครับหุงข้าวเป็นเวลา20นาทีครับโอเคเรายกออกมานะครับเอาละโอ้โหคนนิดหนึ่งนะฮะน่ารับประทานมากๆมาดูข้าวของเรานะครับว้าวสีเหลืองอ่อนๆสวยงามทีเดียวเพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว